ใครอยากดู YouTube ไม่เบื่อมั่งมาทางนี้เลยนะครับเพราะคลิปนี้แหละผมจะพามาตั้งค่าแถบเวลาวิดีโอ YouTube ใน Google Chrome นะครับให้เป็นตัวการ์ตูนไปดูกันเลยการเปลี่ยนแถบเวลาวิดีโอนี้ใน YouTube อ่ะสามารถทำได้เฉพาะบนเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับไปดูเลยดีกว่าเปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาใน Google ว่า Chrome Web Store ใน Chrome Web Store นี้ให้เพื่อนๆค้นหาคำว่า Chrome Pocket Bar เลือก Custom Pocket Bar ตามภาพนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดเพิ่มใน Chrome ได้เลยต่อมาก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาถามว่า Add Custom Pocket Bar ไหมมันจะเด้งขึ้นมาให้เรากด Add Attention ได้เลยนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราไปทดสอบกันดีกว่าเปิดเว็บไซต์ YouTube ขึ้นมาเลยนะครับใน Google Chrome นะแล้วก็ไปที่ Attention ที่เราแอดเข้ามาสังเกตที่ด้านบนขวามือนะครับคลิกที่ Custom Pocket Bar จากนั้นก็เลือกตัวการ์ตูนที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับแล้วก็ลองไปเล่นวิดีโอดูครับมันก็จะโชว์ตัวการ์ตูนตรงแถบเวลาแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมบอกก่อนนะครับเฉพาะบน PC Notebook ผ่าน Google Chrome เท่านั้นนะจ๊ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ Memo Logic ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว